เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลสปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า The Hunting of Lot 21นะครับก็แมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวเฮอร์เรอร์นะครับหรือว่าแมปผีอย่างที่น้องๆคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปหลอนกันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านกดนู่นนี่นั่นกันเลยนะครับอ่านป้ายนะครับผมโอเคนะอะไรเนี่ย Warning this mapHas lot of jump scare แบบนี้เต็มไปด้วย jump scare นะครับโอเคดีแล้วที่มันมีเตือนไว้ก่อนนะครับโอเคจะได้ทำใจเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเครดิตใช่ไหมเครดิตอะไรเนี่ยเครดิตเสียงอะไรว่าไปนะฮะอันนี้เป็นเซตติ้งเนาะอันนี้สำคัญมากเหรอ Have notebook voice speech นะเดี๋ยวดูก่อนนะ Music off ใช่ไหม You อะไรวะ Then you are only อะไรวะ Don't then อะไรวะ 50% Set ตรง setting ปรับเป็น minimal เหรอ minimal อ่ะโอเค minimal ไปโอเคนะครับปรับแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับโอเคโอ้โหแม่งตาสีแดงมาเลยนะฮะ Thanks for download โอเคผมจะไม่ปรับตามเยอะแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นกฎเนาะแต่กฎก็ผมคงไม่อ่านหรอก Don't get scared ห้ามกลัวบ้าเปล่าแบบผีใครก็กลัวดิเออ Tell your friend บอกเพื่อนถ้าคุณชอบแบบนี้ใช่ไหมห้ามโกงโอเคห้ามโกงรู้เรื่องOne player only F3 Head โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะไปลุยเลยครับไปอันนี้คืออะไรครับผม Pit list the book ว้าโอเคก็เป็นกฎอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นไกด์ There is a full walk through เหรอ Full guide This map โอ้โหแล้วเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหแล้วยาวด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านครับไปเล่นกันเลยดีกว่าครับตอนนี้โอเคเสียงในเกมพร้อมไปลุยครับคุณผู้ชมครับอะไรวะ please make you sure have optify เอาลงแล้วโอเคลงแล้ว optify น่ะลงไปแล้วครับตอนนี้ไปลุย the hunting of lot 21A horror map by Mick Fight Mick หรือ Nick วะ Thanks for download โอเคขอบคุณที่โหลดโอเค The story เป็นเนื้อเรื่องครับผมโอเค You are special agent เป็น agent ใช่ไหม agent โอเค Slice Spark You work for paranormal Some strange activityผมไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะเป็นแบบผีที่เนื้อเรื่องยาวหรือว่าสั้นก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องมาเล่นกันดูนะครับโอเค so you pack get your bag and started your journey to work but อะไรเนี่ยอ๋อคนนี้แบบผีเลยวะเนี่ย you stand on the balcony อะไรวะเนี่ย look out มองไปมาสมุทรสวยมากฮะโอเคแล้วไงต่อครับผมเราอยู่ระเบียงตอนนี้เราอยู่ตรงระเบียงโหเท็กเจอร์แพ็กก็ใช้ได้นะฮะ Well I better go in โอเคครับไปโอ้เอ้ยสวยว่ะไอ้เดี๋ยวผมปิดออโต้จัมป์ก่อน Hello special agent ผมว่าน่าจะยาวว่ะเนื้อเรื่องแบบนี้อ่ะ We need you to investigate some stateDaddy อ่ะทา Daddy Dad Die เดี๋ยวชื่ออะไรวะ
พวกเราต้องการคุณอะไรเนี่ย If you head upstairs เขาเธอจะให้กุญแจมา Good luck โอเคโหนี่หน้าคนตายเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวๆโหหน้าแม่งโรคจิตมาก Paranormal อ๋อแต่แบบนี้เขาก็ใช้ได้ฮะเอาแล้วไปไงอะครับอ๋อนี่ๆๆมีชั้นนึง Hello Agent Slice Spark Take this door key เอากุญแจไปกุญแจประตูนะครับไปเอ้าชิดเคนี่ใครเนี่ยฮัลโหลเบรกเกอร์ใช่ไหมชื่อเบรกเกอร์แบบนี้สวยฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้น่าจะน่ากลัวนะถ้าเป็นผีเนี่ยเอชเคมีเลด้วยเว้ยดูดิมีเลด้วยโอ้ยไม่ธรรมดามีเลกินด้วยฮะตอนนี้ไปดีกว่าครับไปเอ้าแล้วเปิดไงอ่ะเปิดไงครับเปิดไม่ได้หรอหรือว่าอะไรต้องทำไงต่อ You are ready to go Kick on อ๋อ Kick on Maker โอเคโอเค You have the door key ตอนนี้มีกุญแจแล้วใช่ไหม You get the food from the microwave โอเคไปเอาอาหารก่อนครับไปได้อาหารแล้วไปค่อยกินแล้วกันโอเค Good luck agent Follow the path downto the boat โอเคลงไปที่เรือครับตอนนี้ไปอ๋ออ๋อตอนนี้คือยังไม่ได้แบบว่าถึงจุดเริ่มตัวเอ้ยเริ่มตัวบ้าอะไรวะเริ่มต้นเริ่มตัวเฉยเลย แม่งตัวเองผมเป็นคนชอบพูดผิดขออภัยด้วยนะฮะคือตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวเว้ยคือยังแบบเหมือนประมาณว่าแบบเตรียมตัวอะไรก่อนเงี้ยแบบคุยนู้นคุยนี่ก่อนน่ะก่อนที่จะไปเผชิญหน้ากับความน่ากลัวอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคไปไลท์คลิกทูคอนโทรลเดอะสตาร์ทอ่ะเออเริ่มตัวเริ่มต้นอะไรนะครับโอเคคัตซีนมีคัตซีนด้วยเหรอเช่มีคัตซีนด้วยโคตรเฟี้ยวไปแล้วไปเรือไปแล้วครับตอนนี้เช่โคตรเฟี้ยวอ่ะ As you head off towardHemlock Island เหรอเกาะ Hemlock เหรอเอาไปแล้วฮะเฮ้ยแม่งเฟี้ยวว่ะดูดิแบบมีคลื่นน้ำเลยฮะแม่งเฟี้ยวว่ะสุดยอดถือว่าสุดยอดอะใช้ได้อะครับแบบนี้เดี๋ยวใครสนใจอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับแบบนี้มีชื่อว่า The Haunted Lot Lot หรือ Lot วะ Lot เองใช่ปะ Lot 20 วันนะครับ The Boss Start to Shakeคอนโทรลออนบอสอาสตั๊กมันแปลว่าแบบว่าขัดข้องอะไรงี้ป่ะนะครับอ้าวแล้วขับชนนี่นะอ้าวขับอ้าวเฉยเลยอ้าวขับชนหินเฉยเลยฮะอ้าวเรือจมดิครับเรืออับปางรออะไรล่ะจังหวะนี้เรือเข้าน้ำแล้วนั่นน่ะอ้าวจมเลยฮะตอนนี้เรืออับปางแล้วฮะอับปางจมสู่ก้นมหาสมุทรในที่สุดเวรกรรมแล้วทีนี้กรรม Chapter 1 Surviving A Wreck เอามีเป็นแชปเตอร์เหรอเนี่ยแบบเนี้ยมีกี่แชปเตอร์วะอยากรู้มากเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮัลโหลนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันmy head where am I นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยหูแม่งหลอนว่ะ oh my head the this scene I must have watched up on shore ตัวเนี้ยวะเนี่ยโหเยอะมากโอ้โอเคดีขึ้นแล้ว that better เฮ้ยมันยังมีของอะไรหล่นข้างๆวะน่ะเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรข้างๆวะน่ะและอะไรเนี่ยยาวนะฮะตอนนี้เหมือนเราอยู่เกาะเฮมล็อกใช่ไหมเกาะชื่อเฮมล็อกโอเคไปอะไรวะเนี่ยอะไรครับโปเตโต้ชิปอ๋อโปเตโต้ชิปใช่ไหม
ชีสฟลาเวอร์อันนี้รสชีสอันนี้รสเกลือเกลืออันนี้รสไก่ครับชิคเก้นฟลาเวอร์โอเคไป The cave look dark ถ้ำนี้มันดูมืดเนาะถ้ำบ้านไหนไม่มืดวะฮัลโหลถ้ำมันก็ต้องมืดดิวะเอาแล้วฮะเริ่มสู่ความน่ากลัวเลยครับตอนนี้ But I can see light at the end โอเคเห็นแสงไฟใช่ไหมไม่ดวงเดียวได้แหละโอ้บ้านใครวะ That look like the mansion เป็นแมนชั่นครับผมเป็นบ้านหลังใหญ่ฮะ I was sent นี่เราเป็นเอเจนต์ใช่ไหม It look spooky มันดูน่ากลัวมากเฮ้ยมีมันมีค้างคาวเลยเฮ้ยเย็ดเคนั่นเฟี้ยวอ่ะดูดิมีค้างคาวออกมาด้วยฮะแล้วอยู่ตรงมาจันน่ะไม่โคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้ฟ้าผ่าครับตอนนี้ฟ้าผ่าตรงกลางบ้านด้วยมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากเลยนะฮะมันน่ากลัวมากพอแล้วเดี๋ยวน้องๆเขาจะกลัวกันพอดีฮะเคประตูเปิดเองด้วยโคตรเฟี้ยวนะฮะประตูเปิดเองด้วยเหมือนในการ์ตูนเลยวะการ์ตูนเรียนหนังนี่แหละเออทั้งคู่แหละผมมันเป็นแมนชั่นขนาดใหญ่เอ้าเฮ้ยเฮ้ now am I trapped เอ้ย I am trapped นั่นไงโดนกับดักแล้วกูตอนนี้เราโดนขังนะฮะโดนขังในบ้านหลังนี้แล้ว it look like the thing has begun maybe can climb that rope เปลี่ยนเชือกปีนเชือกใช่ไหมเนี่ยเออมันเป็นเชือกใช่ไหมโอเคเราสำรวจก่อนได้ไหมอ่ะผมดูทรงแล้วผมว่าน่าจะเล่นยาวนะไปไม่ได้เหรอเอาเข้าไม่ได้เหรอนี่เข้าไม่ได้โอเคงั้นปีนก่อนแล้วแหละปีนเนี่ยก่อนก็ได้ปีนเชือกก่อนครับโหแล้วปีนผมปีนถูกฝั่งป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเอาเป็นปุ่มเหรออ๋อปีนมาเปิดกดปุ่มใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเกือบตกเกือบตกนี่นี่ประตูไหนประตูไหนใช่หลังนี้เฮ้ยใช่ห้องนี้ป่ะใช่ป่ะวะ power room key required to unlock อ๋อมันต้องการกุญแจฮะเอาเมื่อกี้เราไปเปิดประตูไหนวะประตูไหนสักบานนี่แหละนี่ว่าบานนี้ป่ะบานนี้ก็ไม่ใช่บานนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเข้าห้องนี้ก่อนโหห้องแล้วเนี่ยหุ้ยมีบันไดได้ Ladder Peach 1โอเคเป็นชิ้นส่วนต้องหาชิ้นส่วนได้แล้วเนี่ยชิ้นส่วนบันไดครับหุ้ยอ้าวนี่อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้แล้วอุปกรณ์นี่สมจริงมากอ่ะเป็นตู้ยา Oh my head and where am I นี่ฉันอยู่ที่ไหนโอ้ปวดหัวนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้เฟิร์สเอดเราอยู่โรงพยาบาลแล้ววะแอดมินสเตชันอัลตราซาวเอาหลอนแล้วครับตอนนี้เกิดอาการหลอนโอ้ my head what is going on โอ้เริ่มมีอาการหลอนทางจิตแล้วตอนนี้โอ้มันเป็นแมปผีอะไรวะเนี่ยทำไมมันหลอนจิตขนาดนี้อุ้ยผีเฮ้ยผีน่ากลัวมากเลยผีหลอกผมโดนผีหลอกมันน่ากลัวมากแต่ผมก็ยังไม่เจอจัมสแกร์ที่เขาว่ากันว่ามันน่ากลัวนะฮะเจอแต่เมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้มันไม่น่ากลัวนะเฮ้ยน้ำยาหิวเลือดมีเพลงด้วยไปไม่ได้ใช่ไหม This night come เออจะตกมองนี้ข้างหลังนี้นี่ครับผมไอรอนเกตโอเพ่นไปประตูเหล็กเปิดแล้วฟึบอ๋อมีปีนเชือกครับผมอ่ะปีนไปฟึบแล้วก็ปีนลงมาครับโอเคเดี๋ยวผมกินขนมก่อนฮะคิทเช่นคีย์โอเคครับตอนนี้เราก็ได้กุญแจเอ้ยกุญแจไม่ใช่กุญแจคำที่สองเลยที่ผมพูดผิดฮะ
ตั้งแต่เริ่มตัวแล้วคุณแชร์คุณแชร์ไม่ตกตอนนี้แล้วกุญแจห้องครัวนะฮะไปกุญแจห้องครัวครับผมกุญแจห้องครัวโอเคครับโหมีรูปโมนาลิซาเนี่ยฮะโหโมนาลิซาน้ำเลือดไหลออกจากตาครับจมูกก็ออกครับน่ากลัวมากนะหลอนจิตเลยนะฮะอันนี้ก็ไปไม่ได้ไอ need to search for the power room key เราต้องหากุญแจห้อง power อะไรทุกอย่างเนี่ย stand เอ้ยปริศนาแล้วเหรออ๋อต้องใช้อัญมณีทั้ง3ใช่ไหมมีเพชรอันกลางคือเพชรอันนี้คือทับทิมอันนี้คืออมรกตอ่ะผมคิดอย่างนี้ละมันจะได้ไม่งงนะฮะแล้วแมปมันมีคือแมปมันมีนี่ด้วยว่ะมีปริศนาด้วยว่ะโอ้นี่ก็เปิดไม่ได้โอฮอลโอนฮอลเวคีนิดนิดเด็ดโอเคครับผมสงสัยเราจะต้องขึ้นบนนี้แหละขึ้นไปข้างบนนะฮะโหแล้วแม่งคือมันใหญ่มากอะฮะคุณผู้ชมครับมันต้องไปห้องไหนต่อคาตาคอมคีย์ดีควายอันนี้ก็ต้องการห้องอ๋อนี่ไงห้องครัวใช่ไหมใช่ป่ะไลท์คลิกเอเวอร์ติงอ๋อมันให้คลิกขวาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมอ่ะคลิกคลิกไม่ได้คลิกอะไรไม่ได้เลยวะเอ้ายังไงวะยังไงครับผมห้องนี้ยังไงมัน remember like click on everything Thai it here พยายามคลิกขวาทุกๆสิ่งทุกอย่างเอ้ยนี่ไงYou took the own padded leather jacket เหรอนี่ไงได้เสื้อแล้วฮะ own and body อะไรเนี่ยเป็นชุดครับผมเป็นชุดนะฮะโอเคห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมดูทรงแล้วน่าจะหลายพันนะแบบเนี้ยดูทรงแล้วนะเออนะครับคิดเช่นคีย์เออนี่ไงโอ้ยคอมพิวเตอร์แม่งหลอนจิตเลยฮะดูคอมพิวเตอร์แม่งหลอนจิตมากจอแม่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับโอเค Ladder Pitch 2 There is a knife on the sink มีมีดอยู่บนซิงค์เหรออาหารเอามาครับผม Small knife น่าจะเป็นอาวุธนะครับผมป้องกันตัวนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แมปผีแบบยังไงวะเพราะว่ามันอาจจะแบบมันก็โหเดี๋ยวรูปนี้หลอนจริงครับรูปนี้แม่งหลอนจริงอ่ะดูดิโหตาแม่งโตมากแล้วโหแต่ละรูปสุดยอดมากคือผมว่ามันจะต้องมีพวกมอนสเตอร์ออกมาให้เราสู้แน่นอนอ่ะแมปเนี้ยมันถึงมีน้ำยามาให้อ่ะน้ำยาเพิ่มเลือดเนี่ยนะครับใช่ป่ะเนี่ย regeneration เนี่ย regenerate เนี่ยนะฮะตั้ง20วิไม่งั้นมันจะมีมาให้ทำไมเนี่ยเดี๋ยว restore some heart this potion might come in handy later อะไรวะห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ป่ะฮัลโหลไม่มีนะไปแล้วอ๋อนี่ไงปุ่มเปิดไฟอ๋อเป็นแค่สวิตช์ไฟใช่ไหมนึกว่ามีอะไรโอเคนึกว่ากดสับสวิตช์แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคเฮ้ยเป็นโน้ตครับผม Display Really Disconnected ในพื้นที่แห่งนี้น่ากลัวจริงๆ I need to get out of here โอเคเราจะต้องออกจากที่นี่ก่อนนะเราจะต้องออกจากพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามันน่ากลัวนะครับผม I encounter red a strange ghostอ๋อเหมือนเรามาเชิญหน้ากับผีบางตัวประมาณนั้นป่ะผีบางตัวที่เราไม่รู้จัก Wulos
A Golden Tear อะไรเนี่ยใครเสียน้ำตาทองอะไรวะล่ะโอเคไม่อ่านแล้วรีบๆไปก่อนรีบๆจำก่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผีตามเดี๋ยวผีหลอกเดี๋ยวหัวโกรนเอานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะโดนผีหลอกนะครับผีหลอกหัวโกรนแน่นอนครับคืนนี้นะคืนนี้ขอให้ไปหาที่เตียงครับผมรอเล่นรอเล่นโอ้ยแต่ละลูกมึงนี่สุดยอดเลยไปไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะอันนี้เป็นหมายเลขไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้หมายเลขอ๋อมันต้องการพาสโค้ดใช่ไหมเคมต้องการพาสโค้ดนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันต้องการเอ๊ะใช่นี่ป่ะฟิลเอเจนต์ดับเบิลโน้ต There is a lever up above I need to find some ladder to reach it to the top ว่ะอ๋อนี่ไงโอเคโอเคไปอ้าวมันขึ้นไม่ได้มันต้องไปหาอีกอันนึงมาครับคุณผู้ชมครับผมมันต้องไปหาเนี่ยๆๆมันต้องไปหาบันไดต่อขึ้นไปบนนี้อีกอันนึงอยู่ไหนวะต้องไปตรงไหนอ่ะบนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วเอ้ยข้างบนนี้เราเคยขึ้นมาแล้วฝึกอย่างป่ะเอ้ยข้างบนนั้นเราก็ยังไม่เคยปีนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวปีนขึ้นฝั่งนู้นก่อนนะครับแบบนี้ผมว่าดูทรงเนี่ยน่าจะหลายพาร์ทอ่ะน่าจะคลิปนึงไม่จบอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอันนี้มันปีนไม่ถึงไม่ใช่วะมันปีนไม่ถึงโอเคปีนไม่ถึงโอเคปีนไม่ถึงแล้วแมปนี้ก็เพิ่งออกมาด้วยฮะเพิ่งจะปล่อยให้ดาวน์โหลดเองครับในเว็บ minecraftmap.com นะครับผมเพิ่งเห็นเลยผมเลยหยิบมาเล่นฮะเดี๋ยวขึ้นก่อนแล้วกันเฮ้ยตกเกือบตกไอ้บ้าอ๋อมันกระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้แล้วนี่ใช่ป่ะกระโดดข้ามไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่รู้ดิในตัวเรามีอะไรบ้างอ่ะมีโน้ตใช่ป่ะเรามีโน้ตมีมีดกลัวโอเคเนี่ยเปิดไม่ได้เลยครับประตูอะไรเปิดไม่ได้เลยตอนเนี้ยเฮ้ยอันนี้เปิดได้โอเคI need to search the power room key. I need to find way up here. อ๋อนี่ทางนี้เป็นทางลับใช่ป่ะอ้าวแล้วขึ้นไงครับฮัลโหลขึ้นไงอ่ะมันขึ้นยังไงขึ้นยังไงอ่ะต้องดันผมต้องดันว่าแล้วโอเคต้องดันครับผม Yellow Gem นี่ได้แล้วThis is only a fake yellow gem. เอาเป็นมันเฟกเหรอฮัลโหลไม่ be useful. I will keep it. ห้องนี้ก็ไม่เคยมาด้วยโอ้ห้องแล้ววะเนี่ยอ้าวเสียงดับโอ้แล้วจะอยู่เสียงซาวเงียบอย่างนี้ก็หลอนนะครับผมโอ้เจออะไรอยู่ฮะตอนนี้มีสายตาปริศนามองมาเยอะเลยฮะตอนนี้โอ้ที่ไหนวะเนี่ยโอ้คนโล่งอะครับผมคนโล่งอะเฮ้ยแล้วใครอยู่ข้างหน้าวะน่าฮัลโหลใครอยู่ข้างหน้าวะใครไม่รู้ฮัลโหลเอ้ยออกไปขวางทางกดปุ่ม Wooden door unlocked อันล็อกแล้วใช่ไหมเอาประตูข้างนี้ใช่ไหมเอ้าอ๋อกดเพื่อล็อกหรือว่าปลดล็อกใช่ไหมปลดล็อกโอเคโอ้ต้องเดินไปตามทางครับผมแม่มีผีเฮ้ยชิ้นที่3นี่ไงได้แล้วโอเคได้แล้วชิ้นที่3นะครับผมว่าตอนกลับเนี่ยจะได้กลับหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้ออกไปจากที่นี่หรือเปล่านะฮะเอ้ยมันโอ้จำสแกนว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยตอนกลับเนี่ยพีคเชื่อผมมาเป็นเอาเป็นตลกกับน้องเอามีดแทงนะบอกให้ผมเอามีด2เมตรแทงนะเว้ยแทงทะลุ3นะบอกให้ว่านะมาดิไอ้พวกกาก
าดิก็ได้แค่นั้นแหละกูเองอ่ะโอเคครับผมชิ้นที่3นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต่อบันไดให้เสร็จก่อนนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ